ดีค่ะเราก็จะมาพูดเรื่องร้านอาหารที่นี่นะคะก็ส่วนมากจะในยุโรปก็จะมีหลายๆที่ที่แบบว่าเปิดอย่างเช่นเปิดเที่ยงถึงบ่ายสามสี่โมงหรือสองโมงครึ่งแล้วเขาก็จะปิดหลังจากนั้นแล้วก็มาเปิดอีกทีหนึ่งประมาณแล้วแต่ร้านนะคะว่าห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเปิดถึง4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มก็แล้วแต่เขาจะปิดแต่คือเขาจะมีเวลาปิดในช่วงแบบไม่ค่อยมีคนกินหรอเพราะว่าหลังจากอาหารเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเปิดทีเดียวคือเย็นอันนี้ก็จะเป็นหลายร้านนะคะแต่อย่างเช่นร้านไทยที่เมย์จะไปกินวันนี้คือเขาเปิดแค่เวลาเดียวจากทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มครึ่งหรือ5ทุ่มครึ่งนี่แหละค่ะแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิด2กะนะคะจากเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็จากบ่ายสองครึ่งไปก็ปิดจนถึงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนนอร์เวย์ไงนอร์เวย์คือเปิด8ชั่วโมงเลยใช่ไหมนี่เขาปิดกี่ชั่วโมง2โมงครึ่ง3โมงครึ่ง4โมงครึ่ง5โมงครึ่ง6โมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่งเลยเหรอขายไม่ได้จริงๆกับคนเยอะนะเป็นกฎของเขาอะค่ะแต่สมมติที่แบบว่าร้านที่แบบมีกาแฟแต่ว่ามีแบบขนมปังพวกอะไรเงี้ยเขาเปิดได้ทั้งวันเลยนะอย่างเช่นเคบอบที่ไปซื้ออะไรเงี้ยเขาเปิดตั้งแต่น่าจะ7 โมงจนถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยคือคนแขกเขาแบบอย่างว่านะคะแต่คืออาหารไทยที่จะไปกินวันเนี้ยเขาขึ้นในเฟซบอกว่าแพงเนาะแต่ก็คือร้านสวยมากอยากไปดูก็คือเห็นเขาถ่ายรูปกับอะไรอะชมพู่กาลิยาชมพู่อาริยาไปถ่ายด้วยนะสวยเลยถ่ายรูปให้ดูนะสวัสดีค่ะก็คือไปมาแล้วนะคะอาหารร้านอาหารไทยคือผิดหวังค่ะมันไม่ได้อร่อยอย่างที่คิดนี่คือกุ้งอบวุ้นเส้นตึงแล้วก็สั่งกระดูกหมูอบซอสศรีราชาตึงแล้วก็สั่งผัดกะเพราอร่อยอยู่นะแต่เยอะมากเลยตึงอีหยังวะ